ทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูเรื่องจุลอุตสาหกรรมนะครับเป็นแบบคร่าวๆคือเรื่องจุลเนี่ยที่เราเรียนไปเนี่ยที่เราเรียนผ่านมาเลยเนี่ยมันเป็นเบสิกที่แบบเป็นพวกความรู้เพียวๆนะครับมันก็นั่นแหละมันเอาไว้ทำแลบแต่ทีนี้เวลาที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็ต้องสร้างอะไรที่มีมูลค่าขึ้นมานะครับซึ่งสาขาวิชาที่สามารถเอางานด้านจุลไปสร้างมูลค่าแบบว่ามูลค่าเยอะๆได้มันก็จะมีหลายสาขาวิชานะครับซึ่งการผลิตในสเกลที่ใหญ่มากๆแล้วก็ได้เงินเยอะมากๆเนี่ยก็คือไอ้ตัวนี้แหละก็คืออินดัสเทรียลไมโครนะครับหรือว่าจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่จุลอุตสาหกรรมนะที่ทำเงินได้จุลอาหารก็ทำเงินได้นะครับซึ่งจุลอาหารเนี่ยมันก็มีตั้งแต่สเกลแบบเล็กๆนะครับแบบโฮมเมดจนถึงระดับกลางแล้วก็ถ้าหากมันขยายสเกลที่ใหญ่มากๆเนี่ยตัวจุลอาหารเองก็สามารถมาเป็นจุลอุตสาหกรรมได้เช่นกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ทำเงินได้ดีนะครับก็คือพวกจุลการแพทย์นะครับอย่างเช่นอย่างตอนเนี้ยพวกเราต้องการวัคซีนโควิดใช่ไหมซึ่งการผลิตวัคซีนโควิดได้เนี่ยก็จะต้องมีความรู้ด้านจุลการแพทย์นะครับจุลการแพทย์ก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการทําวัคซีนนะครับเรื่องการหายาแล้วก็เรื่องการศึกษาพวกระบาดวิทยาของเชื้อแล้วก็เรื่องของพวกศึกษากลไกการก่อโรคซึ่งในพาร์ทนั้นเนี่ยเราก็คงไม่มีเวลาที่จะเรียนละเอียดมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแบคทีเรียทางการแพทย์เนี่ยมันก็เป็นวิชาที่สามารถเรียนได้ตั้งเทอมหนึ่งนะครับราก็เรียนได้เทอมหนึ่งไวรัสก็เรียนได้เทอมหนึ่งพวกปรสิตพวกพยาธิอะไรเงี้ยก็เป็นวิชาที่เรียนได้ตั้งเทอมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสนใจก็สามารถหาอ่านเพิ่มเองได้นะครับทีนี้มาดูจุลการแพทย์กันก่อนนะครับคำว่าเอ้ยไม่ใช่จุลการแพทย์สิโทษทีจุลอุตสาหกรรมนะครับจุลอุตสาหกรรมหรือ Industrial Microbiology เนี่ยคืออะไรนะครับความหมายก็คือว่ามันเป็นการผลิตตัวสินค้าหรือผลิตผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามนะครับที่ต้องมีมูลค่าด้วยนะมีมูลค่าสูงขายได้ผลิตในปริมาณเยอะๆโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า Fermentation หรือว่ากระบวนการหมักนั่นเองนะครับแล้วก็ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนอกจากผลิตสินค้าแล้วนะครับตัวจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยยังสามารถรวมถึงการใช้จุลินทรีย์เนี่ยในการให้บริการด้วยนะครับคำว่าให้บริการเนี่ยก็อย่างเช่นการเอาไปบำบัดน้ำเสียนะครับหรือว่าการควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าใครได้ดูข่าวเนาะวันสองวันนี้ก็จะเห็นข่าวที่ว่ามีน้ำมันรั่วอีกแล้วนะครับได้ยินข่าวไหมทีนี้วิธีการที่จะไปบำบัดตัวคราบน้ำมันที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นหาตัวดูดซับหรือว่าใช้สารเคมีไปทำให้มันรวมตัวแล้วก็ตกลงสู่ใต้ทะเลนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้จุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายคราบน้ำมันได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอย่างหนึ่งนะครับที่จุลอุตสาหกรรมสามารถทำได้นะครับแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องจุลสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันก็จริงๆมันก็แยกกันไม่ออกนะครับมันก็พันกันไปพันกันมาแบบนี้แหละนะครับก่อนจะดูอนาคตเราย้อนกลับไปดูอดีตก่อนแล้วกันนะครับตัวจุลอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วนะครับคือก่อนหน้าเนี้ยเราเคยเรียนไปแล้วเนาะว่ามันมีแบบการใช้แบบเท้าย่ำองุ่นแล้วมันเกิดไวน์ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงจากขี้เท้าเนี่ยทำไมมันถึงกลายมาเป็นไวน์ที่มีรสชาติดีได้นะครับจนกระทั่งสองคนนี้นะครับพ่อใหญ่ชาวนะครับกับพ่อใหญ่ชวาลสองคนนี้นะครับเขาก็พบว่ากิจกรรมของยีสต์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการหมักแล้วมันสามารถเปลี่ยนน้ำตาลในองุ่นเนี่ยจนกลายมาเป็นแอลกอฮอล์ได้นะครับ
แล้วก็ลุยปาสเตอร์นะครับซึ่งคนนี้เนี่ยก็มีบทบาทตั้งแต่ตอนเราพูดถึงเรื่องจุลการแพทย์ก็เจอหน้าแกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วลุยปาสเตอร์เนี่ยก็ค้นพบว่าพวกเบียร์พวกไวน์เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในกระบวนการหมักด้วยนะครับก็คือเบียร์กับไวน์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ายีสต์เนี่ยมันเปลี่ยนองุ่นเป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการทางชีวภาพไม่ใช่กระบวนการที่สาร A จะมาทำปฏิกิริยากับสาร B แล้วกลายเป็นสาร C ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันต้องมีสิ่งมีชีวิตเป็นตัวกลางนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีใครสามารถใช้เทคโนโลยีที่จะแยกเพียวคัลเจอร์มาแล้วก็เอามาใช้ในการหมักเบียร์หมักไวน์ได้นะครับจนกระทั่งเอมิลคริสเตียนเฮนเซนนะครับซึ่งเป็นคนก่อตั้งเบียร์คาวส์เบิร์กนะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนแรกนะครับเป็นเจ้าแรกที่ใช้ยีสต์บริสุทธิ์นะครับเป็นยีสต์ที่เขาแยกออกมาแล้วก็เติมลงไปทีหลังในการผลิตเบียร์นะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คือเบียร์เนี่ยเขาก็ให้มันเกิดการหมักกับยีสต์ที่เป็นแบบเป็นเชื้อผสมนะครับเราลองนึกถึงตัวเวลาที่บ้านเราทำข้าวหมากเนาะเหรออันนี้ร้านเขาทำมาให้ผิดใช่ไหมพลิกหาดูเด้อต่อแล้วกันนะครับเคยได้ยินไหมคาวส์เบิร์กยี่ห้อนี้เป็นเบียร์ดังอยู่นะสมัยก่อนก็เป็นคนแรกนะครับที่เขาเอาตัวยีสต์ที่เป็นยีสต์บริสุทธิ์เนี่ยใช้ในกระบวนการหมักนะครับแล้วต่อมาตัวยีสต์ตัวนั้นเนี่ยก็เขาก็ตอนแรกอ่ะเขาใช้ชื่อว่าเป็นคาวส์เบิร์กยีสต์ number 1นะครับก็คือเป็นยีสต์คาวเบิร์กเบอร์1นะครับแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยก็คือแซคคาโรไมซิสคาวเบิร์กเอนซิสนะครับปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นแซคคาโรไมซิสเซลิวิเซียนะครับหรือว่าเซลิวิซีนะครับแล้วแต่คนจะเรียกเนาะซึ่งมันก็เป็นยีสต์ที่แบบเจอได้ทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าที่เขาเลือกตัวนี้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาก็น่าจะคัดเลือกแล้วแหละว่าแอคทิวิตี้ในการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยมันดีนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเขาก็มีการผลิตพวกสารเคมีนะครับที่เป็นสารกลุ่มพลังงานนะครับก็คือเขาผลิตอะซิโตนกับบิวทานอลได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันแรกเลยที่สามารถใช้การหมักที่แบบสเกลใหญ่นะครับเป็นแบบสเกลใหญ่ในการผลิตพวกสารเคมีได้นะครับแล้วก็ในปี1920นะครับก็มีการใช้ Aspergillus Niger เนี่ยในการผลิตกรดซิตริกนะครับแล้วก็มีการใช้เพนิซิลเลียมไคโซจีเนียมในการผลิตเพนิซิลลินออกมาในระดับอุตสาหกรรมนะครับในปี1940ซึ่งถัดมาในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็มีการผลิตเพนิซิลลินในสเกลที่เป็นขนาดใหญ่ครับโดยใช้การหมักแบบ Summers Fermentation นะครับ Summers Fermentation เนี่ยก็คือเป็นการที่เอาอาหารกับเชื้อเนี่ยลงไปหมักด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นอาหารเหลวนะครับใช้อาหารเหลวในการหมักแล้วก็หมักจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็แยกตัวเชื้อออกแล้วก็เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์นะครับนี่ก็คือหน้าตาของเพนิซิลเลียมไคโซจีเนียมนะครับที่เขาผลิตใช้ผลิตเพนิซิลลินนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการต่อยอดความรู้จากที่มันมีจากที่เซอร์อเล็กซานเดอร์เฟมิงเนาะเขาค้นพบว่า
ตอนที่เพนิซิลลียมเนี่ยมันปนเปื้อนลงไปในเพจแบคทีเรียของเขาเนี่ยมันเกิดวงใสนะครับที่เราเรียนไปอาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์ก่อนหน้านะครับแล้วก็ในปี1975นะครับจอร์จโคเลอร์นะครับกับซีซ่าไมสเตนเนี่ยเขาก็ค้นพบการผลิตโมโนโคโลนอลแอนติบอดีนะครับซึ่งไอ้โมโนโคโลนอลแอนติบอดีเนี่ยมันก็เป็นแอนติบอดีที่มีความจำเพาะสูงมากนะครับแล้วก็สามารถผลิตได้ในปริมาณเยอะๆทีนี้เนี่ยการผลิตแอนติบอดีเนี่ย จริงๆมันก็ต้องแบ่งเป็น2แบบแบบแรกก็คือเป็นการผลิตโดยการใช้การฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวสัตว์ทดลองนะครับแล้วสิ่งแปลกปลอมหรือแอนติเจนอันนั้นเนี่ยก็จะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์ทดลองเนี่ยเขาผลิตแอนติบอดีออกมานะครับแต่ว่าแอนติบอดีที่ผลิตออกมาเนี่ยมันจะมีหน้าตาที่หลากหลายนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดขาวบางเซลล์เนี่ยมันก็ไปตอบสนองต่อแฟลเจลล่าบางตัวก็ไปตอบสนองต่อพินไลบางตัวก็ไปตอบสนองต่อผนังเซลล์นะครับบางตัวก็ไปตอบสนองต่อโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแอนติบอดีที่ได้เนี่ยมันก็เลยหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีมันเป็นแอนติบอดีที่เกิดมาจากเม็ดเลือดขาวหลายๆเซลล์เขาก็เลยเรียกว่าเป็นหลายๆโคลนนะครับตัวเม็ดเลือดตัวแอนติบอดีแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นโพลีโคลนอลแอนติบอดีนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันผลิตง่ายนะครับแต่ว่าสเกลที่จะผลิตเนี่ยถ้าอยากได้เยอะมันก็จะต้องมีสัตว์ทดลองเนี่ยที่หลายตัวนะครับต้องมีสัตว์ทดลองจำนวนเยอะมากนะครับแต่ถ้าเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีเนี่ยก็คือเขาก็จะไปดูก่อนว่าเฮ้ยแอนติบอดีอันไหนดีที่สุดนะครับเขาก็จะไปคัดเลือกเอาตัวเม็ดเลือดขาวที่ผลิตแอนติบอดีอันนั้นออกมานะครับแค่1เซลล์นะครับทำให้มันเหลือแค่เซลล์เดียวจากนั้นเขาก็จะเอาไปผสมกันกับเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งพ่อเลี้ยงทำให้เกิดการรวมตัวกันซึ่งคุณสมบัติของเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือมันไม่มีอายุขัยมันเป็นอมตะนะครับแล้วก็สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆส่วนตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เขาเลือกออกมาเนี่ยเขาก็เลือกมาดีแล้วว่าเฮ้ยมันต้องได้แอนติบอดีที่ดีที่สุดนะครับจากนั้นพอเขาเอา2เซลล์เนี่ยมารวมกันเขาก็จะได้เซลล์ที่เรียกว่าไฮบริโดมานะครับนะว่าจะเขียนหน้าจอนะแต่ว่าพออัดแล้วมันเขียนไม่ได้นะครับ